ที่สามครับแล้วนะฮัลโหลถ้ามีความขยันอดทนมีวินัยสิ่งนั้นแหละมันจะก้าวไปด้วยกันได้ค่ะสำหรับคนอยู่กับเราแล้วเป็นไงบ้างคะน้องๆโชว์ศักยภาพออกมาได้เต็มที่ทุกคนเลยนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับการเริ่มต้นแต่หนทางยังยาวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนากันต่อไปตรงนี้ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายแต่จะเป็นก้าวแรกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพคนนะคะมุมมองอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าผลสรุปแล้วอ่ะก็คือเป็นที่น่าพอใจค่ะถือว่าดีสำหรับผู้ได้ครับเป็นไงบ้างคะสำหรับการตัดสินน้องๆในวันนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีศักยภาพในตัวเขาเองความแตกต่างในเรื่องของวัยน้อยมากอยู่ในช่วงเจเนอเรชันใหม่ที่ก้าวเข้ามาเพราะฉะนั้นค่อนข้างยากลำบากในการคัดเลือกตัดสินใจแต่ก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ในการที่จะเลือกในการตัดสินใจเลือกใครที่เราอาจจะต้องประเมินว่าดีที่สุดโดยคะแนนเสียงกรรมการนะแต่ทุกคนพี่พอใจในความแตกต่างของหน้าตาของบุคลิกลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆนานาซึ่งหมายความว่าโมโนจะมีบุคลากรในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายและหลากหลายมากอันนี้คือความพึงพอใจสำหรับพี่ลึกๆแต่ว่าตัดสินอย่างเข้มข้นและเป๊ะทุกข้อเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกต้องสำหรับพี่โดนัทเองเป็นไงบ้างคะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยเหมือนกันวันนี้ตอนนี้นั่งอยู่ก็รู้สึกตัวเองเดี๋ยวเราต้องมีการแปลเป็นการแปลความเป็นการเป็นการเป็นการมีการแปลก็ยินดีมากๆครับเลยมันน่าจะได้งานร่วมกันในภาคการแสดงของน้องๆเป็นไงบ้างคะกับพี่เต๋ากับผมด้วยถ้าเกิดก็จะโฟกัสเรื่องการสื่อสารมากกว่าจะแบบโฟกัสเรื่องภาคหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะทำได้ไหมได้หลายอย่าง
ที่คุณพร้อมเราก็พร้อมที่จะยืนขึ้นมาถ้าหมายความว่าวันนั้นคุณแบบได้มีศักยภาพพอแล้วก็เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อแบบโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจะอินเสิร์ตอีกครั้งนึงนะ